การทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแจมแจมแจมว้าวเนื้อบัตรนาวนั้นโยใจและสวยไม่ยอมฟังใครมีปุ่มกดไลค์มาลงมาไปครับตามมายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเวกครับฮ่าฮ่าฮ่าขำอะไรครับพี่คือจริงๆแล้วไม่ใช่ขำอะไรเพื่อให้เข้ากับปี2555เวกคลับของเราเนี่ยก็ต้องเพิ่มเติมความฮาความสนุกให้กับเพื่อนๆชาวเวกคลับอย่างแน่นอนนะฮะปีนี้เราจะบุกไปต่างจังหวัดศิลปินคนดังอยู่จังหวัดไหนจะบุกไปทุกภาคทุกจังหวัดไปถึงบ้านของแขกรับเชิญไม่ว่าจะอยู่ซอกลืมไหนในประเทศไทยของเราครับเราจะบุกไปเลยไปคุยเคลียร์ความลับในบ้านของเขาว่ามีอะไรบ้างสนุกมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนและตอนนี้นะเราอยู่ที่พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานนะฮะขององค์สมเด็จพระนเรศวรนั่นเองเพื่อเป็นการเอาเลิกเอาชัยในเทศกาลวันปีใหม่รวมไปถึงนะก่อนการทำงานเราก็ควรสักการะกันหน่อยละกันชอนรู้หรือเปล่าว่าวันนี้เนี่ยที่เรามาสักการะพระนเรศวรแห่งนี้นะครับผมนอกจากที่จะเป็นที่เคารพของพวกเราสองคนแล้วยังมีศิลปินอีกหนึ่งคนที่เขาเนี่ยมาบนบานศาลกล่าวขอให้เขาเนี่ยได้เป็นนักร้องสมใจและทุกวันนี้เนี่ยเขาดังมากๆรู้หรือเปล่าใครผมต้องเป็นเด็กสุพรรณนะพี่ตูนไหมพี่ตูนก็เป็นคนสุพรรณนะใช่น้องกันไงถูกต้องนะครับโอ้ยดีใจถูกต้องเลยเป็นหนุ่มกันเดอะสตาร์นั่นเองครับผมเนี่ยนะจะไปถามทั้งหมดว่าน้องกันเนี่ยเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรบุกไปถึงบ้านแต่ก่อนที่ไปถึงตอนนั้นนะฮะเราจะมาอัปเดตข่าวคราวของศิลปินฝั่งเกาหลีกันมากดีกว่ากับวงนี้เลย FT Island เฮ้ยเขาหล่อมากสังเกตนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยเรียกได้ว่ารถตู้ของเราเป็นเพื่อนแท้เลยเพราะเราเดินทางตลอดเวลาก็ต้องไปบุกไปที่ต่างๆไปเจอกับศิลปินต่างๆได้ไปบุกบ้านของเขาได้ไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นมากมายเลยของกินเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะชอนเตรียมเสบียงมาเพียบระหว่างเดินทางนะครับอย่างนี้เลยนี่ไหนนมถั่วเหลืองดื่มปุ๊บนะฮะอิ่มท้องแน่นอนของโปรดของพี่น็อตเลยคุณแม่ของพี่น็อตเนี่ยให้ทานมาตั้งแต่เด็กๆ เลยช่วยป้องกันโรคมะเร็งให้กับพี่น็อตได้ด้วยและเหมาะสมมากๆเลยสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานของทอนควรที่จะดื่มมันมีน้ำตาลน้อยที่สำคัญที่สุดมันยังไม่มีคอเลสเตอรอลอีกด้วยจะบ้าเหรอใครบอกพี่ผมเป็นเบาหวานไม่เป็นก็สาวๆที่เขารู้จักชอนแล้วก็เขารู้จักพี่น็อตด้วยเขามาบอกพี่น็อตตลอดเลยพ่อนเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยหยอดคำหวานเลยหวานมันเบาเหลือเกินเขาก็เลยเรียกชอนว่าชอนเบาหวานบ้าผมเป็นคนเน้นการกระทำเออใช่มันเถอะเรื่องส่วนตัวเปลี่ยนเรื่องจริงเดี๋ยวก่อนนี่จอดก่อนครับนี่ใช่บ้านน้องกันป่ะชัดเจนเลยกันอยู่เปล่าไม่ต้องเรียกแล้วสนิทกันอย่างนี้บุกไปเลยบุกถึงบ้านเลยเนาะอ่ะไปกันเรียกชื่อก่อนมีมารยาทนิดนึงบอกเขาหน่อยว่าเราจะเข้าไปกันเท่าแล้วนะไปไหนก็ไม่รู้ทำไมและทำไมไม่พูดกันตรงๆล่ะหยิบได้ปะเนี่ยถ้าสมมติว่าจะเสียมารยาทมันเสียมารยาทตั้งแต่เข้ามาแล้วแหละอ๋อเหรอหยิบรูปได้เพราะว่านี่ไม่ได้จับไม้อันนี้คุยทอตับใจว่าเธอจะมันขายแววการเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กแม่เรากันเองอยู่แล้วคือเห็นอย่างนี้เนี่ยดูออกเลยว่าคนไหนต้องการนี่คือน้องการอันนี้คุณพ่อแล้วนี่คุณแม่ครับก็นึกสภาพเอาง่ายๆนะฮะน้องการทาแป้งปุ๊บหน้าหอมคุณพ่อแม่อยากหอมแบบหน้าบล็อกเลยนี่คุณพ่อเขามองแบบเอ็นดูแต่คุณแม่ได้ปลื้มร้องเพลงอะไรอะไรตลกอะไรเนี่ยการดีครับอยากวอนขออยู่อยากวอนให้เธออภัยขอต้อนรับนะฮะน้องกันเดอะสตาร์ครับฮะเข้าสู่รายการเวกคลับของเรานั่นเองนะฮะกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดปกติกลับมาบ่อยไหมครับถ้าช่วงก่อนเนี่ยก็จะมีโอกาสได้กลับบ่อยเหมือนกันครับแต่ว่าพอหลังจากประกวดเดอะสตาร์เสร็จจะไม่ค่อยได้กลับแล้วฮะแล้วก็ล่าสุดเพิ่งได้กลับมาคือช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเราสองคนได้ไปที่อนุสรณ์ดอนเจดีสมเด็จพระนเรศวรมาได้ข่าวว่ากันเนี่ยมีความเชื่อก่อนที่จะมาเป็นเดอะสตาร์เนี่ยก็ได้ไปขอพรท่านไว้อย่าว่าแต่เดอะสตาร์เลยครับผมการเรียนการสอบอะไรเนี่ยมาบนที่นี่ตลอดจริงเหรอแปลว่าได้มาตลอดเลยคือตั้งแต่ประกวดเดอะสตาร์เนี่ยก็ได้มาบนขอพรพระเนศวรว่าถ้าเกิดว่าลูกได้เป็นเดอะสตาร์หรือว่าได้เข้ารอบลึกเนี่ยก็จะมาแก้บนครับผมมารู้ทีหลังว่าคุณแม่เนี่ยบนไข่ต้ม100ฟองโอ้คุณแม่แบบจัดหนักมากครับแล้วก็พอได้ตำแหน่งเดอะสตาร์ขึ้นมาเนี่ยก็มาร้องเพลงแก้บนพระเนศวรครับก็ได้มีโอกาสร้องเพลงใหม่เลยฮะเพลงซิงเกิลแบบแรกในชีวิตเลยระยะหัวใจนะครับผมพอร้องเสร็จปุ๊บขอพรต่อว่าให้เพลงนี้เนี่ย
ดังๆแล้วก็เป็นที่รู้จักนานไหมเนี่ยนะโอ้โหแล้วดังจริงๆนะเรี่ยงเลยแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งทั่วประเทศนานมากเลยครับผมเรียกได้ว่าท่านเนี่ยโหให้พรดันกันถึงที่สุดเลยอันนี้คือรอบการแสดงละครเวทีสี่แผ่นดินเขาจองตั๋วเหมารอบที่จะไปดูวันที่23ตุลาคมครับวันเกิดกันแต่ว่าวันที่23เนี่ยน้ำท่วมฉะนั้นเลื่อนไปก็เลยมาดูวันที่25ธันวาคมครับ 4-500 คนครับโอ้โหแต่หนึ่งอย่างเลยครับที่บุกมาถึงบ้านกันแล้วมันต้องเข้าอ่ะห้องนอนนั่นเองครับผมอยู่ตรงไหนครับการครับด้านนี้เลยครับผมให้เข้าได้เลยเหรอพาเข้าไปเลยครับโอ้โหสะดวกอ่ะเชิญครับคุณยายผมนอนอยู่อ๋อคุณยายอ๋อนอนคุณยายเหรอครับนี่ค่ะพี่ๆเข้ามาสองคนเงี้ยยายสวัสดีครับก่อนหน่อยก่อนหน่อยก่อนโอ้โหผมจะผูกพันกับคุณยายมากครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ทำงานนะครับผมก็คุณจะมีคุณยายที่เลี้ยงดูผมกลับมาบ้านหรือว่าจะไปไหนก็ต้องมากอดมาหอมคุณยายอย่างไปก่อนไปบ้านเดอะสตาร์อะไรเงี้ยครับเราก็จะมาขอพรคุณยายคุณยายเพิ่งมาความจำสูญเสียความทรงจำไปเมื่อประมาณปีที่ผ่านมาครับวันนั้นก็รู้สึกแบบคือเราก็เสียใจครับแต่ก็จะรู้ว่านี่คนนี้คือกันแต่ว่าจะเรียกว่าไม่เรียกกันเหมือนก่อนเรียกว่าไอ้ตัวยายอะไรอย่างเงี้ยฮะอ๋อน่ารักดีที่นอนของกันคือตรงไหนฮะคือนอนกับคุณยายตรงนี้เลยหรือว่าไงนอนข้างล่างครับอ๋ออ๋อชอนกำลังนั่งทับที่นอนกันอยู่ที่นอนเดอะสตาร์นะครับที่นอนของแชมป์เดอะสตาร์นะครับนอนตรงนี้รู้สึกอบอุ่นครับเวลาที่เราได้พูดคุยกับคุณยายเวลาที่ก่อนนอนอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกดีเท่จังเลยอ่ะการแบบนอนตรงนี้นอนมองคุณยายนอนคุยกับคุณยายคนที่เรารักมากๆเนาะมีกิจกรรมอะไรที่แบบทำบ่อยๆหรือว่าชอบทำกับคุณพ่อคุณแม่ไหมฮะนี่เลยครับการร้องเพลงครับโอ้เป็นนักร้องอยู่แล้วครับได้ข่าวว่าคุณพ่อก็เสียงดีเหมือนกันพ่อสอนผมร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเลยอ้าวจริงเนี่ยใช่ครับคุณพ่ออยู่ใช่ไหมอยู่ครับอยู่ครับดวลไมค์กันหน่อยได้ไหมครับโอ้โหได้เลยครับแต่ว่ากิจกรรมที่เราทำไปด้วยระหว่างการร้องเพลงเนี่ยก็คือการกินหมูกระทะสั่งมากินที่บ้านเลยครับนี่เดี๋ยวผมกลัวสั่งเลยเรากันเองอยู่แล้วกระดาษมูกระทะซ่องชุดนะมูเยอะๆหน่อยนะพิเศษเลยนะวันนี้แบบคนเยอะกลับมาดูกันค่ะว่ากันหรือคุณพ่อจะเสียงดีกว่ากันพร้อมกับคอมเมนเตอร์คนพิเศษที่มาร่วมตัดสินสักครู่เดียวจะดูดีเวลามองคอยิ่งชะงอนคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คุณพ่อของน้องการครับคุณแม่ก็มาสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับน้องกันนะฮะตอนเด็กๆดื้อมั้ยครับโอ้ยทําผมยังก็ได้ครับให้คุณแม่เค้าเล่าเพราะว่าเค้าเรียนอยู่ที่โรงเรียนแม่คุณแม่เค้าอ่ะคุณแม่เป็นอาจารย์อาจารย์และคุณแม่ในฐานะเดียวกันครับโอ้โหยากมากค่ะเพราะว่าคนอื่นจะเชื่อฟังนะคะเด็กคนอื่นผมก็เชื่อแม่แต่กันจะไม่เชื่อฟังแม่นะคะเขาก็จะบอกเพื่อนๆเลยว่าเออพอแม่สอนแล้วเออพวกเราไม่ต้องฟังแม่เราทำไมเรากบฏแม่เราอย่างนี้มีแม่เป็นคุณครูก็จะกลางหน่อยคือเอาว่าผมอยู่อนุบาลนะครับแล้วเด็กป.6ผมไม่กลัวโอ้คิดซะว่าเรามีแบ็กอัพดีลงจากรถปั๊บเนี่ยมีเพื่อนมาละมาคอยถือกระเป๋าให้แล้วโอ้โหปิ่นโตให้มีสมุนด้วยครับหัวโจขนาดไหนแต่คุณพ่อเนี่ยผมรู้เลยเสียงนุ่มมากต้องเป็นนักร้องแน่นอนถามว่าเป็นนักร้องไหมจริงๆก็ไม่ได้เป็นนักร้องเพียงแต่ว่าเป็นคนที่ชอบร้องเพลงชอบฟังเพลงการบอกว่าคุณพ่อเนี่ยสอนร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆเลยสอนอะไรเป็นเพลงแรกครับพ่อจำได้แม่นยำเลยคือเพลงเสน่ห์ลูกทุ่งเป็นเพลงในละครทีวีวันหนึ่งเขาก็ร้องมาให้เราได้ยินก็เห็นเลยว่าเขาใช้ได้เขามีแววละครเนี่ยผมดูบ้างไม่ดูบ้างนะครับแต่ว่าเพลงจะเข้าเนี่ยผมต้องมาให้ทันร้องให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมจำได้ไหมโอ้โหยังเสน่ห์ลูกทุ่งนั้นมีมนต์คลังยินเสียงคลุยดังพริ้วลมพัดมาชายทุ่งโอ้โหครับคุณพ่อเพลงแรกครับมันต้องเป็นแบทโชว์นิดหนึ่งเราให้ร้องเพลงของคุณลูกแล้วกันคุณพ่อชื่นชอบของเพลงของน้องการแล้วกันครับระยะทำใจเพลงแรกระยะทำใจเพลงแรกของอัลบั้มของกันนะฮะอีกนานไหมเธอจะทำใจได้หรือเปล่าหากว่ามันยืดยาวโอเคแค่นี้จำเนื้อไม่ได้เลยชอบคนไหนมากกว่ากันระหว่างแฟนตัวเองหรือว่าลูกตัวเองเซนเตอร์ตัวจริงสมัยก่อนเนี่ยพ่อเขาจะพร้อมมากพอตอนนี้
พ่อสู้น้องกันไม่ได้แล้วระหว่างที่เราทานกันนะฮะมาอัปเดตนะฮะเสียงรอสายกันบ้างดีกว่านะครับกับช่วงนี้เลยดอกจัน1 2 3แกรมมี่ได้หมดเลยเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่าคุณพ่อคุณลูกเขาร้องเพลงใครจะพอกันครับอยากวอนขออยู่อยากวอนให้เธออภัยวันนี้ครับขอเลือกเพลงนี้ดีกว่าครับผมเพลงนึงที่คุณพ่อชอบเหมือนกันครับแม่สายเลยครับโอ้แม่ไม่เคยไปทานเลยนะครับไม่ใช่คือบ้านนี้เนี่ยต้องบอกว่าร้องคาราโอเกะกันจริงจังมากร้องเพลงไมเมยเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าเต็มฟ้ายามเย็นเงินสายรำไรร้องเพลงพระจันทร์จะโผล่ขึ้นมานกน้อยกลับมาแค่ทางพระสุขใครเล่าจะปวดรวดร้าวเท่าฟ้าเมืองเหนือสักคนเมืองไทยใครฟังเขาคงไม่เชื่อชายกินหมดแล้วเอื้องเหนือให้กับชายที่อู่บ่อใจมีเพลงคู่ไหมครับที่พ่อเคยจีบคุณแม่ชื่อเพลงแม่ยอดรักสิ่งใจแม่ยอดรักที่เพิ่มใจนั้นได้น้องคุณแม่อย่าเขินครับแม่นั่งฟังธรรมดาดีกว่าคุณแม่นั่งเพียงรูปพอน้องงามทั้งจิตใจนอกจากเราจะได้บรรยากาศความอบอุ่นไปแล้วเมื่อกี้ร้องเพลงกันคุณพ่อคุณลูกแล้ววันนี้นะฮะผมได้เรียนเชิญคอมเมนเตอร์อีกหนึ่งคนที่สำคัญมากต่อชีวิตของคุณกันมาด้วยเขาคนนั้นจะเป็นใครเปิดตัวเลยครับคุณเงาครับคุณเงาสวัสดีครับครูงอกเนี่ยเป็นคุณครูสอนร้องเพลงคนแรกของน้องกันเลยใช่ครับยังไงครับคุณงอกครับไปเจอเด็กคนนี้เจอแววเขาเป็นยังไงบ้างฮะผมมีหน้าที่ส่งเด็กประกวดป.2ก็มีเจ้ากันที่น้าเขาแนะนำผมก็เฮ้ยมันจะดีเลยแล้วผมส่งคนไปแล้วเรียกมาร้องเขาอายๆใหม่ๆเขาอายเขาก็ร้องเสน่ห์ลูกทุ่งร้องโอ้ตอนนั้นในความรู้สึกผมนะไม่ใช่ว่าผมรู้สึกโอ้ร้องฟังพอมากอุ๊ยจะทำไงวะส่งรายชื่อไปแล้วให้โรงเรียนอนุบาลพระบรมส่ง2คนเลยประกวดจริงๆก็จะการกันชนะเป็นตัวแทนอำเภอตัวแทนจังหวัดขั้นแรกของการเขาครับก็ถือว่าเป็นเรื่องเค้าเรียกว่าที่มาที่ไปของการเจอกันระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์คนนี้นี่ทำไมถึงรีเควสทีมงานว่าอยากจะเจอครูง้อของเรามากครับคือผมไม่ค่อยได้มีโอกาสเจอครูนะครับผมแล้วก็ที่ก่อนร้องเพลงทุกครั้งก็จะนึกถึงครูบาอาจารย์ทุกครั้งแล้วก็หนึ่งนะก็คือครูง้อคนนี้ที่เป็นคนสอนผมร้องมาตั้งแต่เด็กๆดีใจครับที่มีคุณครูคนแรกนะครับเป็นครูง้อในวันนี้แล้วก็อยากให้ครูผลิตเด็กที่มีคุณภาพแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆโอ้โหคุณครูน้ำตาซึมเหมือนกันนะครับผมเราได้ข่าวว่าตอนที่คุณครูเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตของน้องกันนั่งดูอยู่ก็น้ำตาซึมเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นครับฝึกครั้งแรกก่อนได้แต่ร้องท่าทางการเต้นการเต้นยากจะออกท่าอะไรรู้สึกยากยากแล้วผมก็ดูว่าจะไปได้ยันไหนวะพอผมเห็นออกคอนเสิร์ตนี่โอ้ไม่ใช่ธรรมดาแบบแต่ผมรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นเขาตั้งใจทำอะไรทำจริงๆก็เป็นเรือจ้างที่แท้จริงส่งถึงฝั่งคุณครูต้องคอมเมนต์แล้วระหว่าง2พ่อลูกนะครับพ่อรับตัวเลยโอ้โหร้องเพราะแค่ไหนยังไงบ้างครับเริ่มจากนะฮะอ่ะคุณพ่อก่อนเลยแล้วกันฮะดูสังเกตพ่อดูใช้สายตาวิงบอลนะพ่อมองใช้สายตาสายตาเป็นสื่อที่ขึ้นเพลงแรกที่ผมได้ยินเพลงแรกเลยโอ้พ่อขึ้นพ่อจริงๆลูกไม่เคยร้องเพลงนี้เท่าไหร่ลูกรู้สึกตามไม่ค่อยทันพ่อแต่เสียงลูกน่ะใช่ค่อนข้างจะสูสีสูสีไม่ใช่คนแน่ๆล่ะถ้าครูร้องเองเนี่ยขัดจะชนะขาดยังไงเดี๋ยวครูชวนไปที่โรงเรียนครูชวนพวกผม2คนไปโรงเรียนไปชวนหมดเลยครับเราก็ไม่ได้ไปโรงเรียนมานานแล้วเหมือนกันนานแล้วครับครั้งแรกของการเดอะสตาร์กับการกลับไปเยี่ยมเยือนครูและน้องๆโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีจะอบอุ่นแค่ไหนสักครู่เดียวคนที่เคยมีใจ
่อนเนี่ยผมก็ตัวเนี้ยพี่เป็นโรงเรียนที่ผมรักมากครับตอนนี้กำลังพักกลางวันครับพักทานอาหารอยู่ครับผมที่นี่เขามีถึงระดับชั้นไหนฮะตั้งแต่อนุบาล1จนถึงป.6ครับอ๋อคือการอยู่ถึงป.6เลยแล้วก็ไปเข้าต่อที่สวนกุหลาบใช่ครับโอเคไหนฮะร้านคุณก้องตรงไหนครับนี่ครับนี่ครับคุณก้องแล้วอยู่ตรงนี้เลยฮะอยากของกันถึงเทนขายดีมากนะครับดูจากการต่อแถวแล้ววันนี้พี่กันมาขายด้วยรู้จักพี่กันไหมฮะรู้ค่ะพี่หน่อยคนไหนคนนี้เหรอนี่นะรู้จักพี่ไหมฮะวันนี้รู้จักไว้เพราะพี่จะเลี้ยงขนมน้องทุกคนใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นก่อนที่จะไปเจอกับคุณครูและดูห้องเรียนของการสมัยประถมขอส่งชาวเวกคลับไปอัปเดตข่าวคราวกันก่อนนี่ไปไหนครับกันกำลังจะพาไปดูห้องเรียนที่ผมเคยเรียนหนังสือมาครับเฮ้ยเหรอใช่ครับเป็นแบบคลาสสิกมากนะคลาสสิกไม่แต่เมื่อก่อนนี้ไม่สะอาดขนาดนี้เหรอใช่ครับเปลี่ยนไปเยอะเลยนะพัฒนาขึ้นมาเยอะมากๆครับต้องถอนท่านไหมครับพี่เอาเอาเลยนายออฟพูดมาจุดเท่าขัดคือเล่าให้ฟังหน่อยว่าที่นี่เนี่ยเรียนตั้งแต่ระดับชั้นไหนนะผมเข้ามาตอนที่ย้ายเรียนครับซึ่งคุณแม่เล่าให้ฟังว่าดื้อมากดื้อมากย้ายมาอยู่นี่ป.2ครับป.2ป.2ก่อนแล้วก็เรียนมาเรื่อยๆจนถึงป.6ผมว่านะไอ้เรื่องของโรงเรียนเนี่ยทุกคนมันมีความผูกพันแต่ของน้องกันที่ว่ามันพิเศษนึงคือเป็นซูเปอร์สตาร์ประจำโรงเรียนห่างกันหลายเจเนเรชันมากเลยนะแต่เขาก็แบบรู้จักเรียนพี่กันพี่กันเดินก็จะมีแบ่งเลนด้วยนะครับครับผมทางขึ้นเนี่ยต้องชิดขวาทางลงก็ชิดขวาเหมือนกันคือสับง่ายๆเขาบอกว่าขึ้นลงชิดขวานี่โป้งเข้าสามครับอย่าตกใจนะฮะนี่ไม่ใช่เสียงกรี๊ดที่เขากรี๊ดน้องการเขากรี๊ดน็อตกับช้อนครับผมไม่น่าจะใช่เป็นโครงงานวิชาคณิตศาสตร์ตอนปีพ.ศ. 2543เขาเป็นคนเขียนกิตติกรรมประกาศเองกิตติกรรมประกาศก็คือการกล่าวโดยย่อนะไม่ต้องตกใจอะไรมือผมมากนะลายมือคุณดีนะมันเปลี่ยนไปมากเลยนะตอนนี้อ่านไม่ออกไม่ออกเนี่ยโอ้โหมีแบบย่อหน้ามีแบบแม่นทัดขั้นเป๊ะมากคุณครูเขาเที่ยวมากครับคนนี้จริงๆเป็นคนที่เข้มงวดกับนักเรียนมากแล้วก็อยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้มีระเบียบวินัยน้องกันก็มีความรับผิดชอบสูงถ้าไม่สำเร็จเขาจะทำหน้านิ้วเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเรายังมีอีกหนึ่งห้องที่น้องกันเนี่ยเรียนจริงๆรออยู่ครับขอบคุณครูครับครับครับบ๊ายบายนะครับน้องอย่าบ๊ายบายสวัสดีครับนี่คุณครูอะไรครับกันครับคุณจินตนาครับคุณครูจินตนาคุณครูมีอะไรอยากจะเมาส์ถึงน้องกันหน่อยครับตอนเด็กไม่มีหรอกผมเด็กดีเด็กดีมากก็น่าจะเป็นเด็กดีก็น่าจะเป็นแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ประทับใจนะเดี๋ยวจะไปหยิบมาให้โอ้ยกระป๋องอันนี้คืออะไรครับนิโก้ตอนนั้นกันเขาอยู่ป.5เขาก็ถือมาแล้วบอกคุณครูนี่เรียกว่าอะไรแก้วมีจูเนี่ยเรียกอะไรจำได้ไหมพาราดักอึ้งแล้วฮะเขาเรียกว่าถ้วยยูเรกาเอาน้ำใส่ด้วยฮะแล้วเอาวัตถุใส่เข้าไปน้ำที่ออกมาก็คือน้ำหนักของวัตถุอันนั้นคุณครูครับพูดอะไรถึงลูกศิษย์คนนี้หน่อยแล้วกันเป็นศิษย์ที่คุณครูรักแล้วไม่ใช่คุณครูคนเดียวมีคุณครูทุกคนรักไม่ว่าน้องการจะอยู่ตรงไหนสามารถทำได้ให้ทุกคนได้เป็นที่รักนะคะอีกนานไหมเธอจะทำใจได้หรือเปล่าสุดประทับใจกับการรวมตัวของน้องๆทั้งโรงเรียนเพื่อร่วมร้องเพลงกับการเดอะสตาร์ช่วงหน้าค่ะสวัสดีครับ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 ดีใจนะครับที่วันนี้ได้กลับมาเจอน้องทุกคนนะฮะแล้วก็ดีใจที่ทุกคนจำพี่กันได้จำพี่กันได้หรือเปล่าวันนี้เรามีโชว์จากน้องๆโรงเรียนอนุบาลแต่งหน้าโอ้โหยน่ารักมาแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยเขาจะมาโชว์ร้องเพลงของพี่กันแล้วเต้นฮูลาฮูปไปด้วยอยากดูไหมครับเด็กๆอยากดูถ้าอยากดูปรบมือหน่อยเลยI'll come
ขอเสียงกรี๊ดกำลังใจให้ได้ไหมครับน่ารักที่สุดอีกนานไหมเธอจะทำใจได้หรือเปล่าหากวันนั้นยืดยาวแล้วฉันต้องทำเช่นไรที่มันขอไม่ใช่ต้องรอถึงเมื่อไหร่รู้ถ้าไม่ตัดจะสุดท้ายคนก็ไม่เหลืออะไรยิ่งสั่งตามความเสียใจคงที่มันเลือกเธอที่พี่การมีวันนี้ได้นะครับผมเพราะว่าพี่การมีรากฐานที่ดีครับการที่เราจะทำอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยนะครับมันต้องเกิดจากความที่เราอยากทำแล้วก็มีความสุขที่จะทำนะฮะถ้าทุกคนตั้งใจทำมันอย่างมีความสุขแล้วนะครับกันเชื่อว่าสักวันหนึ่งนะครับไปถึงที่สุดของแต่ละสิ่งเหล่านั้นได้อัปโหลดมือหน่อยนะและนี่ก็ถือว่าเป็นเทปแรกเลยนะฮะสำหรับเวคขับบุกสนุกถึงบ้านที่ได้ไปบุกบ้านกันด้วยครับมาถึงโรงเรียนผมไม่น่าเชื่อนะจะผ่านไปแล้วหลายปีแต่ทุกคนก็ยังให้ความรู้สึกดีๆอยู่เสมอนะฮะรู้สึกไงบ้างครับกันครับโอ้โหดีใจครับภูมิใจที่ได้มีโอกาสกลับมาโรงเรียนเก่านะครับแล้วก็วันนี้ได้มาเจอน้องๆเจออดีตที่เราเคยผ่านมาก่อนแล้วก็มาเจอคุณครูที่รักทุกคนนะฮะนอกจากมาโรงเรียนแล้วนะครับผมก็ยังได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมบ้านด้วยครับนานๆทีจะได้มีโอกาสกลับมาบ้านนะครับผมแล้วก็วันนี้ได้เจอคุณยายเจอครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะฮะเชื่อว่าทุกคนนะฮะก็คงจะดีใจเหมือนกันนั่นเองนะครับใช่ครับผมสุดท้ายเลยเดี๋ยวให้กันเนี่ยฝากถึงผลงานนะฮะละครเวทีครับ4แผ่นดิน The Musical นะครับผมรับบทเป็นคุณเปรมครับแล้วก็ซิงเกิลครับครับอาจเคยเป็นคนไม่ดีตอนนี้ก็โหลดได้ที่ดอกจัน123 2310ครับต้องขอบคุณด้วยครับกับน้องกันเดอะสตาร์เองครับผมครับขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเราดอกจัน123แกรมมี่ได้หมดเลยที่อัปเดตเสียงรอสายกับเราทุกสัปดาห์นะฮะรวมไปถึง Facebook ของเรานะฮะคลิกเข้าไปได้เลยที่ www.facebook.com/weekclub นั่นเองรวมไปถึงรายการอื่นๆในเครือ GMM TV นะฮะที่ www.gmmtv.com ครับขอบคุณเสื้อผ้าเท่ๆแบบนี้ครับจากลาคอสครับขอบคุณครับพบกันใหม่ได้ทุกวันอาทิตย์นะฮะเวลาใหม่ของเราบ่าย 2:05 นไปตื่นตาตื่นตัวตื่นประสบการณ์ครับทางคอร์บอ5นำคุณค่าสู่สังคมไทยลาไปแล้วฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกนานไหมเธอจะทำใจได้หรือเปล่าสุดผมแปลให้เขาบอกสุดท้ายความตายไม่เหลือ